ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านมือลงคงไว้เป็นโอกาสปิดถือว่าเป็นการปิดคอร์สสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาของวัดป่าจริยธรรมประจำปี2555ในระหว่างการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่วันเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษา1วันวันพระอาสาฬหบูชามาจนถึงวันนี้เป็นวันที่7 1สัปดาห์ถามว่าท่านได้อะไรท่านได้อะไรบ้างจากการมาวัดมาอยู่วัดและจากการประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการมาทำชีวิตให้มันดีขึ้นทำชีวิตให้ปรับชีวิตอยู่กับสังคมอยู่กับสภาวะสถานการณ์โลกอย่างรู้เท่าอย่างรู้ทันโดยที่ไม่ได้มีวิธีการอื่นใดที่ผิดแปลกพิสดารจากการดำเนินชีวิตตามปกติเท่าใดนะเราจะเห็นว่าเราได้มีโอกาสเข้ามาทบทวนตรวจตราศึกษากายใจของตนเองอย่างรู้เท่าตามทันพร้อมกับเสริมพร้อมกับเติมความรู้ความเข้าใจประหนึ่งว่าเป็นเชื้อสกัดกั้นการไหลบ่าของกิเลสตัณหาความรู้ที่เราได้ศึกษาที่เราได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นเหมือนเกราะเป็นเหมือนกำบังมาป้องกันมาขั้นจิตนี้ไม่ให้ตกไม่ให้ล่วงไปกับฝ่ายบาปฝ่ายที่นำทุกโทษมาสู่ตนเรามีเบรกเรามีตัวกรองมีการกลั่นกรองโดยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องดำเนิน
มีกรอบทางเดินที่ถูกที่ตรงอันเนื่องมาจากได้จากการศึกษาเพราะนั้นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราจะได้ยินคำว่าสิกขาบทสิกขาบทซึ่งก็แปลว่าจงทำความศึกษาหรือว่าการศึกษาการศึกษาในที่นี้ท่านยังเติมคำว่าอยู่เนืองๆหรือว่าให้เนืองๆแสดงว่าชีวิตนี้เนี่ยมันตราบใดที่ยังไม่สิ้นชีวิตจะต้องอยู่กับการศึกษาตลอดและคำว่าสิกขาบทในที่นี้ก็คือข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ได้ทรงยกมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบได้รู้อันเนื่องจากสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของเรามีขอบเขตมีขอบข่ายที่แตกต่างกันจึงต้องอาศัยการเรียนรู้จากการฟังเรียกว่าเติมปัญญาปัญญาในขั้นเบื้องต้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสุตตมยปัญญาชนใดถ้าหากว่าประมาทในชีวิตไม่ยอมฟังคำสอนคำเตือนคำบอกเล่าของผู้รู้ทั้งหลายผู้ที่ผ่านวัยผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้มาก่อนชนนั้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ล้าหลังพัฒนายากฝืดเคืองด้วยความมืดบอดแห่งสติปัญญาดังนั้นในวิชาเอกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงแนะนำได้ทรงแสดงแก่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสอยู่ที่นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะณที่นั่นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เนี่ยทางเอกแปลจากบาลีแล้วก็เอาเนื้อๆมาเลยพอเนื้อๆมาแล้วกินยากอีกนะต้องมาปรุงต้องมาทำอีกไหมต้องมาขยายต้องมากระจายอีกไหมก็คือให้รู้ว่าทางที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ทางเอกในศาสนานี้ก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้รู้ไว้ในฐานะที่เข้าใจว่าหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามีทางเอกมีทางออกให้ทุกคนแม้จะมีทุกข์บีบคั้นแม้จะมีภัยคุกคามแม้จะมีอุปสรรคขวางหนามมากมายซึ่งเราบอกโอ้ยทุกข์จริงหนอทุกข์จริงหนอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพระพุทธเจ้าให้กำลังใจกิเลสตัณหามันกระซิบข้างใจอะไปเถอะเอาเถอะหนีเถอะที่บอกว่าอภิชฌาและโทมนัสความพอใจและความไม่พอใจมันเกิดอยู่ตลอดแต่เราเนี่ยมันโชคดีได้มาเรียนวิชาเอกของมหาบุรุษของโลกเป็นพระบรมศาสดาด้วยเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งในขณะที่เราทอดถอนท้อแท้หมดกำลังใจประดุจสิ้นหวังหมดหนทางมืดมนอนธการไม่มีแสงใดๆเลยหันไปทางซ้ายก็มืดหันไปทางขวาก็มืดทางหน้าก็มืดหันไปข้างหลังก็มืดขึ้นข้างบนก็มืดก้มลงข้างล่างก็มืดในความมืดนั้นมีเสียงกระซิบของท่านผู้รู้อยู่เคียงข้างในการเป็นอยู่ทำให้เราไม่อ้างว้างทำให้เราไม่เวิ้งว้างทำให้เรามองหนทางทำให้เรามีความหวังว่าอย่าได้ประมาทเลยมาทางนี้เถอะยังมีทางออกอยู่ลูกๆทั้งหลายจะพูดภาษาเราง่ายๆนะมาทางนี้มาทางนี้อย่าพึ่งสิ้นหวังลูกมันเป็นธรรมดาสิ่งที่ประสบอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันมีทุกข์มันก็มีสุขเป็นธรรมดามันมีเสียงสรรเสริญมันก็มีการนินทาเป็นธรรมดามียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมันเป็นธรรมดาอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งหมดกำลังใจลูกหมานี่พ่อจะพาไปเสียงกระซิบข้างใจตอนแรกไอ้เสียงกระซิบข้างใจเราที่อยู่คู่กับเรามานานแสนนานที่มันทำให้เรามืดมนอนธการอวิชชามันหุ้มห่อ
มันเสียงของกิเลสตัณหาเมื่อไรจะรวยเนาะเมื่อไรจะพอเนาะเมื่อไรจะเหลือเนาะทำไมมันไม่ได้เนาะดิ้นพาเราดิ้นรนอยู่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเปิดเปรียบเสมือนจุดประทีปจุดโคมไฟในที่มืดให้แสงสว่างในที่มืดให้เราได้มองเห็นหนทางให้เราได้มองเห็นทางออกทางออกเหล่านั้นเนี่ยฟังให้ดีคุณจะต้องดำเนินเดินทางนำตนเองสู่ทางออกหรือว่าหนทางพ้นทุกข์เองไม่ได้ว่าจะไปขอความหวังจะไปตั้งความหวังร้องหาอ้อนวอนขอให้ผู้หนึ่งผู้ใดอำนาจหนึ่งอำนาจใดมาช่วยดลบันดาลหรือว่าทำให้เกิดทำให้มีทำให้เป็นให้เราสามารถรอดพ้นแต่เราเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ช่วยตนเองที่จะขจัดปัดเป่าโปรยภัยอันตรายใดๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเมื่อบางขณะที่จะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรับผลวิบากแห่งกรรมเราจะทำใจได้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นฟังธรรมะกันมาพอสมควรรู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงรู้ว่าวิธีการสั่งสมซึ่งบุญบาปทำยังไงรู้วิธีการรักษาบุญละบาปทำยังไงรู้แล้วเหลือแต่ดำเนินทีนี้เนี่ยทางเอกเนี่ยจะพาเราเป็นเครื่องดำเนินเราจะจับประเด็นหรือว่าจับหลักคำสอนตรงนี้พอได้ว่าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรนะอย่าไปทิ้งความเพียรนะมีความเพียรแสดงว่าสร้างขึ้นมาทำขึ้นมานะไม่ใช่ใครมายัดให้นะเดี๋ยวก็ทำพิธีเปิดเนตรเบิกตาทิพย์ให้ซะเลยดีไหมเนี่ยนะดีไหมเอาไหมจะครอบครูให้เอาไหมนะอยากได้ป่ะมูเจ้านั่งนั่งกันอยู่มาเตรียมเงินค่าขายมาให้คนละ 5,000 เดี๋ยวจะเบิกครูเบิกตาทิพย์ให้โอ้โหดี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 อยากได้ผลสำเร็จเลยนะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะลงมือจะกระทำยังไงบางทีคิดอยากจะทำเหมือนกันแต่มันคิดไม่ออกก็เพราะไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษามีคำสอนอยู่แท้ๆก็ไม่ได้เงี่ยโสสดับรับฟังไม่น้อมใจเชื่อไม่น้อมใจฟังไม่พิจารณาตามแล้วจะได้ผลไหมเนี่ยชาวพุทธก็ยังเป็นชาวพุทธที่ยังวิงวอนอ้อนวอนบวงสรวงอยู่ท่องมนต์แต่ไม่เคยแปลมนต์สูตรนั้นสูตรนี้มีมงคลสูตรเป็นต้นอาเสวนาจะพาลานังแปลไม่ได้ไม่ยอมแปลด้วยกลับไปมอบให้เป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไปอีกจะช่วยให้ชีวิตทั้งตนเองและครอบครัวดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หวังว่าอำนาจในมงคลสูตรจะเป็นเครื่องดลบันดาลอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าเรามาแปลเรามาฟัง
น้อมใจประพฤติปฏิบัติไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังคบขี้เหล้าเมายาขี้ม้าขี้ฝิ่นเฮโรอีนนะพวกนี้เข้าบ้านทีไรตำรวจตามมาด้วยเออไม่เอาพอเกิดทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วทำยังไงดีหลวงพ่อช่วยน้อยหลวงพ่อไหนหลวงพ่อที่ไหนก็ไม่ทันใจไปหาหลวงพ่อทันใจดันดนไปหาหลวงพ่อทันใจเขาก็ตั้งชื่อโดยนามสมมุติว่าหลวงพ่อนี้จะให้กำลังใจพวกเราได้ในเรื่องนั้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 นไปทีนี้ไปติดแต่ชื่อหลวงพ่อได้วันนี้กราบไม่ถึงหลวงพ่อเข้าไม่ถึงหลวงพ่อพุทธคุณเป็นยังไงธรรมคุณเป็นยังไงสังฆคุณเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะจุดธูปอ้อนวอนอยู่นั่นแหละจมไปครึ่งชั่วโมงล้วนแต่เป็นคำขอทั้งนั้นไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีความเพียรที่จะทำเอาท่านบอกให้ละก็ไม่ละท่านบอกให้เลิกก็ไม่เลิกไม่เอารอกรรมโดนบันดาลโอ้ยมันอยู่คู่กับเรามานานแล้วอาจารย์อย่างเช่นคนติดอบายมุขอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเลิกเถอะยิ่งก้าวถลำลึกลงไปยิ่งฉิบหายคำว่าฉิบหายนี่ไม่ใช่คำหยาบหายนะมันเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเขาก็ยังบอกไงมันเหมือนปากทางเราเดินไปสู่เหวอะฮะรู้ว่าตัวเองจะตกเหวยังจะเดินอยู่บ่ก้าวต่อไปไหมหรอกใครจะไปหยุดเราได้อ่ะถ้าเราไม่หยุดตัวเองอ่ะเพราะว่าตอนเราเดินเราเดินตามลำพังนะเนี่ยนี่ทางแห่งความพ้นทุกข์ท่านบอกว่าพิจารณากายในกายในกายสังเกตตามรู้ดูกายตัวเองพิจารณากายในกายมีความเพียรมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่ตามรู้อีสานว่าซอมดูนะนะใส่ใจดูโยนิโสมนสิการใส่ใจดูตามดูให้รู้แจ้งทำให้เกิดความรู้แจ้งเรียกว่าวิปัสสนาก็ได้สติปัฏฐาน4ว่ากายเนี่ยความจริงแห่งกายมันเป็นยังไงที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของเราทำให้เราต้องมาฝึกเดินฝึกยืนฝึกนั่งฝึกนอนกันใหม่ทั้งที่อายุมาจนป่านนี้แล้วใครที่ไหนก็ทำเป็นเอานอนที่ยายนอนเข่งนอนทำไมมันจะนอนยากนอนยากนอนเย็นอะไรตึมลงเลยหรือเปล่าเอาลุกเดินเดินเดินลุกพวดไปเลยวิชาของพุทธเจ้าเนี่ยแตกต่างกับที่เราใช้ชีวิตตามปกตินิดหนึ่งไม่มากแต่ถ้าทำให้มากๆแล้วดีท่านบอกว่าตอนจะเปลี่ยนอิริยาบถให้รู้ซะก่อนตามรู้มีสติระลึกรู้ซะก่อนกายในกายเนี่ยอิริยาบถต่างๆเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาตามรู้ถ้ารู้กายทันจิตมันก็ทันจิตตื่นจากความหลงทำตามอำนาจความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจนั่นแหละพอมาระลึกรู้ก่อนมันหยุดทำตามในสิ่งเหล่านี้ที่เขาบอกที่ท่านบอกละอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยความพอใจความไม่พอใจความโศกความไม่สมหวังมันละขณะไหนล่ะละขณะรู้
รู้จักความจริงของชีวิตรู้จักธรรมชาติที่กำลังเป็นอยู่มันทำใจได้ในตัวเองรู้แจ้งในตัวเองเข้าใจในตัวเองในขณะที่มีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะนี่ติดตามมีความเพียรยกจิตความเพียรยกจิตให้มีสติระลึกรู้เพื่อละถอดถอนไม่เป็นทาสความพอใจและความไม่พอใจคำว่าในโลกนี่ก็คือตัวเรานี่แหละโลกในที่นี้คือตัวเราวิชานี้จึงเป็นวิชาเอกมีรายละเอียดอีกมากมายที่ท่านได้วางเอาไว้ในเรื่องของหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายในกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเรานี่ก็เพียงแค่การประชุมเป็นการประชุมรวมกันของธาตุสี่ที่ท่านบอกธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยประชุมรวมกันแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมหาภูตรูปเป็นก้อนๆนะถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณของเมื่อไรที่หมดดับวิญญาณแล้วไปเกิดใหม่แสวงที่เกิดใหม่วิญญาณไม่มีแล้วเนี่ยตัวสั่งไม่มีแล้วไม่มีตัวจิตแล้วนี่จิตไม่ใช่เป็นก้อนๆ นะเป็นสภาวะของนามธรรมแต่จิตนี่มีทั้งอำนาจมีความวิจิตมีพลังมีอำนาจมีความวิจิตมันเป็นจุดก่อกำเนิดสร้างอะไรขึ้นมาในโลกนี้ขึ้นมาได้อย่างมากมายวิจิตมากมีพลังด้วยมีอำนาจด้วยแล้วจิตนี้นั้นมักจะซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องระลึกรู้นั่นแหละเรียกว่าจิตภาษาเราก็ว่าใจเรียกจิตใจก็ได้เป็นนามธรรมทีนี้จะไปจับจิตจับใจได้เองตัวเองได้ยังไงมันไม่อยู่ก็อาศัยกายนี่แหละเป็นฐานเป็นที่ตั้งจะรู้จักใจตัวเองทำไมต้องมาเดินงอกแงกงอกแงกไปตาลำคาญเนาะเดินไปรองเท้าก็ไม่ได้ใส่เหยียบก้อนหินก้อนโคโลเคลีโคโลเคลีจะล้มแหละไม่ล้มแหละโอ้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 ก็เพื่อเรียกความรู้สึกตัวกลับมาสู่ปัจจุบันให้รู้นะให้ได้พิจารณาเวทนาในเวทนาความสุขความทุกข์สุขทางกายก็อีกส่วนสุขทางใจก็อีกส่วนนะทุกขโทมนัสทุกทางกายมันอีกส่วนทุกทางใจอีกส่วนถ้าใจไปยึดกายมันก็เติมเข้าไปเลยเนี่ยเป็นของเราเลยนะทีนี้นะกายของเราผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็มาพิจารณาดูอยู่ให้รู้ให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าสภาวะธรรมเหล่านี้เนี่ยไอ้ความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาเนี่ยไอ้คำว่าตัณหาตัณหามันเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์มันก็จะโยงเข้าไปสู่อริยสัจสี่ตัวที่สองเรียกว่าสมุทัยความทนได้ยากเนี่ยคือสภาวะทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหา
ความอยากต่างๆที่ไม่มีขอบเขตไม่มีขอบข่ายไม่มีวันสิ้นสุดอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเอาอยากอยากมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังอยากอยากหลายหลายโอ้ยอาจารย์เนี่ยมาเห็นวัดอาจารย์แล้วล่มลื่นเป็นตายอยู่บางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่มีใช้เนาะถ้าเกิดว่าโยมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะโยมจะมาสร้างให้ท่านมดเลยเนี่ยไม่ให้ท่านลำบากเลยพูดไปตามตัณหาเลยนะพูดไปตามตัณหาแต่ว่าตาไม่หันตาไม่หันมันไปตัณหามันตาไม่ยอมหันไม่หันมาสู่ตาปัญญาใช่เห็นอะไรก็โอ้ยอยากจะเฮ็ดอยากจะสร้างอยากจะเอาอยากจะได้มาหาที่ปฏิบัติธรรมยังเลือกที่พักอยู่อันนั้นกับบ่มีอันนี้กับบ่พออยู่กี่วันละยายสามมื้อหาเป็น3ชั่วโมงหาที่พักไป3ชั่วโมงมาอยู่3วันค่อยๆอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปตามความจำเป็นพอทำได้ค่อยทำอย่าเพิ่งไปวางแผนอะไรมันมากบางทีเป็นผู้จัดการอยู่บ้านยังไม่พอมาอยู่วัดมาเป็นผู้จัดการวัดอีกนะเป็นเจ้าของลูกหลานอยู่วัดยังไม่พอมาเป็นผู้เจ้าของมาเป็นเจ้าของพระอีกเจ้าของพระเจ้าของเนนเจ้าของชีคอยควบคุมกำกับดูแลกำกับการแสดงโดยนะอยากจะให้มันเป็นอย่างเจ้าของคิดนะทำไมไม่เอาอย่างนั้นล่ะท่านอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะโยมว่าถ้าพระไม่เอาด้วยเครียดให้พระอุตส่าห์มาอุปถากอุปถัมภ์ท่านนะเนี่ยท่านทำไมไม่เอาอย่างโยมมาเป็นผู้จัดการตั้งแต่อยู่บ้านจนมาถึงอยู่วัดไม่ได้มาลดไม่ได้มาละไม่ได้มาพัฒนาบางสิ่งบางอย่างพอที่จะคิดพอที่จะทำไปด้วยกันได้บางสิ่งบางอย่างพอที่จะสงบระงับสำรวมปงให้คนอื่นเขาคิดบ้างให้คนอื่นเขาทำบ้างค่อยๆ คิดค่อยๆทำเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าต้องการให้เป็นไปตามอำนาจที่เราปรารถนาทุกอย่างเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมเป็นทุกข์อีกท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะอย่าลืมความเพียรนะอาตาปีเนี่ยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรจะมีเครื่องตื่นไหมยายนั่งหัวตกคอห้อยอยู่นะไม่มีความเพียรหลับด้วยเนี่ยเพียรลืมตาขึ้นมาทางตาไว้เอาไม้ค้ำไว้เอาไม้มาค้ำตั้งคอไว้มันจะได้ตื่นนะใจมันไม่ตื่นก็ให้ตัวมันตื่นไว้ฟังธรรมะปันว่ามากล่อมให้กันฟังไว้หลับแล้วเด้อหลับแล้วเด้อเนี่ยโอ้ยจะมันเพิ่นเว้ามวนเนาะฟังอะไรรู้เรื่องไม่ล่ะฮึค้าแต่หลับอยู่มันจะไปได้เรื่องอะไรไม่ใช่มันกล่อมให้ลูกนอนนี่เลยเนี่ยเด็กน้อยนะสังเกตดูมันไม่ยอมนอนเนาะพอมันไม่นอนแม่ก็มาจับอู่เนาะยายก็มาจับเปเพิ่นไม่ได้ร้องเป็นภาษาอะไรหรอกแค่เสียงสูงเสียงต่ำแล้วมันเคิมตาปือลงปือลงไม่ใหญ่เรานี่นี่ชอบนั่งฟังอาตมาเทศนั่งหลับนี่สงสัยจะคือกันนะนะอาตมาสร้างผู้ใดฟังธรรมะแล้วนั่งหลับระวังเด้อระวังเด้อผู้อื่นบ่ได้ดิผู้อื่นปล่อยให้โยมหลับนั่งพิงเสาอาจารย์นิรุตบ่ได้ดิฟังให้มันรู้เรื่องเมื่อยเว้าทิ้งไปซื่อๆต้องให้มันรู้เรื่อง
เพื่อที่จะเอาไปเป็นเครื่องดำเนินเนี่ยเราโชคดีแล้วนะกับคนอีกจำนวนมากมายเมื่อวานนี้ฟังนักจัดรายการทางศาสนาอาจารย์ดร.อุดรแกก็ได้ข้อมูลมาพระสงฆ์ในเมืองไทยเนี่ยสถิติตัวเลขล่าสุดเรียกว่า 290,000 กว่ารูปแต่ในภาษานี้ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคงจะเป็นข้อมูลที่ไม่ใหม่เอี่ยมเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันประมาณ 300,000 มานานแล้วเอ้า 200,000 กว่าประมาณเกือบๆ 300,000 นี่แหละเอ้าทีนี้แกก็เปรียบเทียบอีกอ้าวสถิติคนไปนอนอยู่ในคุกคนไปอยู่ในคุกอีก 200,000 กว่าคือกันอ้าวไอ้ที่เหลืออยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่บ้านแบบใหญ่อีกจำนวนเท่าไหร่นะโอ้โหสมมติมันเท่าไหร่กี่ล้านคนอ่ะตอนเนี้ยฮะ60กว่าล้านเอาแค่60ก็แล้วกันตายแล้วมาเป็นนักบวช 200,000 กว่าตีไป 300,000 ไปติดคุกอีก 300,000 ติดคุกนี่หมดโอกาสที่จะมาสร้างบุญกุศลอย่างเราขนาดเขาเกณฑ์มานั่งฟังพระเทศเขายังเอาไม้กระบองยืนคุมเลยใครพูดไม่ฟังตาบฮะไม่ฟังเหรอฮะเก่งเหรอฮะมันจะมีอารมณ์นั่งฟังธรรมะป่ะเนี่ยแล้วไอ้ที่หลุดรอดมานั่งขโมขเมอยู่เนี่ย4 5 50 20 30แต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยยังมานั่งหลับตอดให้กันอีกเนี่ยปาดโทมันจะไปใส่กันเดี๋ยวนี้มาเป็นงึบๆงับๆมาเป็นงึกๆงักๆอยู่เนี่ยเวลาพระเทศหูจากบอโอ้ยจ้ากับฟังไปสันละคนวะฟังไปงั้นเหรอโอ้กระบอกหูแน่บอหูอยู่แต่มันบอจ้ามมันไม่จำก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ตัวเองไปอย่าลืมสังเกตตัวเองเติมกำลังใจให้กำลังใจตนเองเนี่ยทางสายเอกที่กำลังพูดที่กำลังบอกท่านพิจารณาแม้แต่กายพิจารณาไปจนถึงอิริยาบถย่อยเล็กๆน้อยๆเรียกสัมปชัญญะบัพพะพิจารณารูปกายว่ากายนี้ไม่พิจารณาแล้วเนี่ยต้องมีหลักในการพิจารณาอีกนะหลัก3อย่างเราได้ยินบ่อยแม้กายนี้แม้ใจนี้ไม่เที่ยงไม่สามารถคงที่อยู่เดิมเป็นแบบเดิมได้จริงต้องเปลี่ยนแปลงในที่สุดไม่สามารถบังคับบัญชาได้ให้เป็นไปตามความต้องการได้ถาวรตามอำนาจผู้หนึ่งผู้ใดได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งดลบันดาลไม่ต้องไปหวังมากเยอะเพราะตกอยู่ภายใต้กฎของอนัตตาไตรลักษณ์ไงใช่ไหมจะโดนบันดาลให้นานในขนาดไหนล่ะบางคนก็ยังว่าโอ้มีของอยู่เนี่ยเมื่อก่อนนี่โอ้ผมไม่ใช่ธรรมดาเด้ทำอะไรได้หมดนะยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าสารพัดเดี๋ยวนี้เสื่อมแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้หนามปากก็ร้องโอดโอยว่าผู้เฒ่าได้เนี่ยมาพูดเนี่ยจะมาฟังนะสมัยเป็นเบาเนี่ยป้าผมก็ไม่กลัวใครคนหนึ่งแล้วสักยันเต็มตัวเลยตอนใจมันขึ้นตอนใจมีศรัทธามันก็เป็นไปได้เพราะว่าบอกแล้วไงว่าจิตนี้มีอำนาจมีพลังสามารถป้องกันได้สามารถทำได้ถ้ามันเป็นมีสมาธิดีเป็นไปได้อำนาจสิ่งเหล่านี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเมื่อก่อนนี้ที่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันก็มีอยู่มีมานานแล้วฤาษีชีภัยต่างๆที่ก็ทำกันอยู่พิสดารกว่ารุ่นเรานี่อีกทำกันมาเนี่ยรู้หมด
สามารถล่วงรู้ไประยะยาวไกลย้อนอดีตกลับไปชาติก่อนๆ ก็ได้รู้ถึงอนาคตไปก็ได้มองเราแวบหนึ่งเขารู้เลยจะมีเป็นยังไงจะเป็นอนาคตเป็นยังไงยังไงแต่บางครั้งก็รู้ไม่จริงหรอกทีก็เสื่อมมันมีเสื่อมได้พระเทวทัตนี่เห็นไหมล่ะพระเทวทัตไม่ได้เป็นพระอริยะนะแต่ทำไมแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ได้เกิดจากอำนาจของสมาธิแล้วก็บุญเก่าที่เคยสั่งสมมาแล้วก็บวกกับปัจจุบันนี้ก็มีความเพียรทำขึ้นมามีอิทธิฤทธิ์แต่เป็นเพียงของโลกโลกชาวโลกไม่ใช่ชาวธรรมที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานเนี่ยจะต้องมาเดินทางสายนี้ที่กำลังฟังที่กำลังพูดกันอยู่สติปัฏฐานสี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอกายนมรรคที่เราฟังมรรคมีองค์แปดกันมาเนี่ยมันอยู่ในนั้นในจำนวนนั้นเรียกอริยสัจสี่ก็ได้ในอริยสัจสี่ก็มีมรรคมีองค์แปดอยู่ในข้อไหนอะข้อมรรคนั่นแหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะในฟังธรรมะเนี่ยเราจะได้เปรียบเรามีเครื่องดำเนินเรามีตัวบ่งชี้ให้เราเดินถูกทิศถูกทางเมื่อไรที่มันเดินออกนอกกรอบมันก็เหมือนสมัยนี้พูดให้ทันสมัยหน่อยเนาะที่เขาเอาลวดไปขึงแว่นเนี่ยกันวัวไม่ให้ออกนะเอาลวดเอาไฟไปเสียบไว้พอมาถือไฟตืดเห็นวัวมั้ยมันไม่ชอบออกนอกลู่เลยตืดเนี่ยเรานี่ก็มีคนหน้าก็มีความละอายชั่วมีความกลัวต่อบาปเนาะพอรู้ว่าตัวเองกำลังจะทำบาปทำสิ่งไม่ดีมันก็อุ้ยละอายเว้ยโอ้ยไม่ทำดีกว่าถ้าคนหน้าด้านจิตใจหยาบมึนโอ้ยเท่าไหร่ก็ไม่พออย่าว่าแต่แค่นี้ถ้าฉันกอบโกยโกงได้ขนาดฟ้าขนาดดาวฉันก็จะเอาโลกนี้มันจะพอหรือมันไม่อิ่มด้วยตัณหาแล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะมาเทียบแม้แต่แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาก็ไม่มีท้องฟ้าที่ว่ากว้างไกลกว้างไกลกว้างใหญ่ไพศาลก็มาเสมอด้วยตัณหาไม่มีและตัณหามันคืออะไรเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์อ้าวเริ่มเข้ามาหาใกล้ๆเราอีกแล้วเอาตัณหามันเกิดที่ไหนล่ะเกิดแต่จิตนี่แหละความอยากมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ท่านยังบอกว่าการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตการเป็นอยู่เห็นเป็นเพียงแค่ปัจจัยเครื่องอาศัยนะต้องการความสะดวกในอาชีพการงานก็มีไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีไปแสวงหามากจนเป็นหนี้เป็นสินมันก็ทุกข์เห็นไหมแต่ว่ามีไว้ก็ไม่เป็นไรหามาหาอยู่หาได้มีความเพียรหามาได้มีความจำเป็นเขาเอามาให้ใช้พอเป็นพอไปพออยู่ก็เป็นเพียงแค่อาศัยกันไงอาศัยในชาตินี้นะเครื่องของปัจจัยสี่ต่างๆที่เรามีอาศัยให้เราอยู่ในโลกนี้พอยังอัตภาพนี้ให้อยู่ได้แล้วถามว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมเนี่ยฮะอยู่เพื่อดูลมหายใจหมดลมหายใจแล้วก็แล้วจากกันไปเฉยๆบ่
คุณค่าที่แท้จริงของการเป็นอยู่ที่ได้เป็นมนุษย์ที่อยู่ในขณะนี้เนี่ยจะทำอะไรให้ประเสริฐเลิศไปกว่านี้ได้ไหมในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้มาฟังคำสอนพระพุทธเจ้าและยังมีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างมีผู้นำธรรมะนั้นมาเผยแผ่ธรรมะเหล่านั้นก็ยังถูกจารึกถูกบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกทนทานต่อการพิสูจน์ที่จะน้อมนำเข้าไปประพฤติปฏิบัติน้อมเข้ามาสู่ตนเองในภาคปฏิบัติได้เราจะรออะไรท่านบอกว่ามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ใครความเพียรเกิดขึ้นที่ใครตนสติเกิดขึ้นที่ใครตนหรือใครจะประยัดให้ใครโยมรับสติโยมโยมที่นั่งเมื่อยอยู่เนี่ยมารับสติ มันทำให้ได้ที่ไหนแล้วมีแต่เตือนกันแค่นั้นแหละบอกกันแค่นั้นนะจะทำไม่ทำมันอยู่ที่โยมมีสัมปชัญญะระลึกรู้ตามดูตามรู้มันต้องมีการเพียรตามดูตามรู้นะเนี่ยที่เราต้องมายืนยกหนอย่างหนอเหยียบหนอจิตละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเขาก็สอนท่าที่มันละเอียดขึ้นไปอีกไม่ใช่มีท่ามากนะจิตมันละเอียดขึ้นไปยกส้นหนอยกหนอถ้าคนใจหยาบๆโอ้ยโอ้ยลำคันมันใจมันยังไม่ทันละเอียดนะมันยังไม่ทันยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอยลำคาญใจมันยังหยาบอยู่อารมณ์มันยังไม่ทันได้มันยังเข้ากับปัจจุบันยังไม่ทันได้ถ้าคนเขาทำได้มันจะไปนิ่มนวลกายนี้ไปในความนิ่มนวลกวนแก่การงานมันจะเนื้อไปพร้อมๆกันไม่ใช่ยืดยาจนเกินเหตุไม่ใช่รวดเร็วจนเกินเหตุไปตามเหตุธรรมชาติสมควรเร็วก็เร็วสมควรช้าก็ช้ามีสติระลึกรู้เท่าทันตามทันเป็นไปอย่างนั้นคนปฏิบัติธรรมเนาะเคยนอนมากมันก็จะนอนน้อยตื่นอยู่บ่อยๆมันตื่นของมันเองบางทีไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกมันก็ตื่นของมันเองถึงเวลามันก็ตื่นปุ๊บปุ๊บตอนความเพียรดีๆนะเป็นไหมตอนความเพียรดีๆรู้ว่าตัวเองจะตื่นมาทำความเพียรรู้ว่าจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงเวลาบางทีเป๊ะตรงกว่านาฬิกายังมีบิดผิวฐานมันหมดฐานมันอ่อนนาฬิกาเนี่ยเออแต่ว่าสตินี่มันตื่นดิเครื่องตื่นตัวแต่มันก็มีตอนที่สติมันดับสติมันหย่อนความเพียรย่อหย่อนสติมันก็ไม่ค่อยเกิดเราก็ต้องยกขึ้นมาอีกมีความเพียรเนี่ยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมทำไมต้องมาฝึกฝนทำไมถึงต้องมาพัฒนาตัวเองนี่เรามาปฏิบัติธรรมให้มันได้ความรู้และมันได้คำตอบให้มันเข้าใจถึงความหมายพิจารณาธรรมในธรรมธรรมที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายกุศลก็ดีฝ่ายอกุศลก็ดีฝ่ายอกุศลมาเป็นเครื่องกั้นฝ่ายกุศลนี่ท่านให้เจริญแต่ว่ามันจะมีฝ่ายอกุศลมาขั้นมากั้นมีนิวรณ์ห้าเป็นต้นความง่วงเหงาเศร้าซึมนะจิตมันเบลอรู้ก็รู้ไม่สว่างไม่กระจ่างไม่แจ้งมันเป็นเบลอพอได้นั่งมึนๆไปกับเขาเนี่ยเนาะพอได้อยู่กับเขาไปจักว่าอีหยังเป็นอีหยังจับต้นชนปลายไม่ถูก นิวรณ์มันคุมเอา
ง่วงเหงาเศร้าซึมเนี่ยมันคุมเอาบางทีก็มีการผูกโกรธความไม่พอใจขุ่นเคืองร้อนลุ่มภายในมันก็ไม่เป็นสมาธิแล้วสติสมาธิมันไม่เกิดถ้าเกิดรู้ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังดำเนินอยู่กำลังเป็นอยู่อันนี้ถือว่ากำลังเจริญกุศลนะต้องรู้ด้วยรู้ว่าขณะนี้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยในขณะนี้ถามว่าจิตเราเป็นอะไรฮะโยมรู้ว่าจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลรู้อยู่ในขณะนี้มันเป็นบาปตัวเนี่ยไม่ได้ไปถามใครยากพวกที่ยังถามอยู่แสดงว่ายังไม่รู้จริงมันที่เป็นบาปบ่อาจารย์รู้ว่าใจมันเป็นบาปอยู่มันก็บาปตัวนั้นมันบาปแต่ในขณะนี้ใจเราเป็นบุญหมายถึงว่าไอ้ตัวระลึกรู้เนี่ยไอ้ตัวเข้าไปส่องดูเนี่ยตอนนี้ใจมันเป็นบุญรู้ว่าในขณะที่ผ่านมามันเป็นบาปเห็นไหมล่ะมันจะตัดกันนี่ไงมันจะไปสู่นำไปสู่การตัดสรู้นั่นเองนะฮะมันตัดแล้วรู้เนาะตัดรู้แล้วตัดรู้แล้วตัดเห็นไหมพูดให้ดีนะอย่าเอาไปเป็นนิยามความหมายแล้วอย่าบอกอาจารย์รุดสอนแบบนี้สอนแบบนี้นะก็คือมันตัดไอ้ที่ไม่รู้อ่ะเห็นไหมล่ะคือพูดง่ายๆเอามาเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆในขณะใดที่มีสติอยู่เนี่ยมันตัดไอ้ความหลงไงวิชามันเกิดอวิชามันก็ดับแสงสว่างมันเกิดความมืดมันก็หายใช่ไหมล่ะก็นี่แหละจึงต้องมาเจริญกันไงทำให้มันมากขึ้นไงคำว่าภาวนาเนี่ยคือมาทำให้มากขึ้นทำให้กุศลกรรมกุศลกุศลธรรมมาเนี่ยให้กุศลมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นไม่ใช่มาเจริญอกุศลนะมาเจริญอกุศลนะโห้ยอดเถอะเด้ออดเถอะเด้อใจเด้ออดเถอะเด้อ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันวางแผนที่จะไปด่ากันวางแผนที่จะไปว่ากันหาสรรหาคำที่จะเอาให้มันเจ็บๆแสบๆนะเอาให้มันแบบหงายท้องไปเลยไม่มีท่าไปเลยงั้นนะอันนั้นเจริญอกุศลเขาไม่เรียกว่าเจริญนะคำว่าเจริญนี่ต้องใช้กับกุศลธรรมเท่านั้นนายโยมนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องพูดให้มันถูกอะที่เรามาเจริญเนี่ยมาเจริญในกุศลกุศลธรรมมาเนี่ยเราไม่ได้มาทำให้อกุศลมันเพิ่มขึ้นอกุศลพุทธเจ้าบอกอะไรเมื่อเช้านี้เทศไปแล้วบาปอกุศลให้ทำอะไรฮะให้ทำอะไรให้ทำอะไรกับมันอกุศลน่ะเอาบอกอกุศลเกิดขึ้นเราจะทำยังไงฮะละตัวเนาะเออเขาไม่ทำไม่เอารู้ว่ามันจะเกิดก็ไม่ให้มันมาเห็นปะล่ะไอ้ความเพียรน่ะฮะความเพียรชอบอ่ะละอกุศลไอ้ที่มันจะมาก็ไม่ให้มันมาอีกป้องกันมันไว้ทีนี้กุศลมันมีอยู่นี่ก็รักษาไอ้ที่มันมีน้อยๆอยู่มันจะมาใหม่นี่ทำเอาทีเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าเจริญเนี่ยเจริญภาวนาเนี่ยทำเอาความเพียรมันอยู่ตรงนี้นะมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยตามรู้ตามดูเพื่อจะได้รู้เท่าทันมันไงว่าตอนนี้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยตัวปฏิบัติฟังแล้วรำคาญหรือเปล่าตัวปฏิบัติฮะหรือจะเอาแต่แบบสนุกมวนๆอันนี้ของแท้เนี่ยที่ว่ามาภาวนากันภาวนาทำไมมองให้เห็นมันเป็นธรรมเป็นเครื่องการพิจารณาว่าโอ้ทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์นะแต่ไม่ใช่ไปคิดไว้รอก่อนล่วงหน้าโอ้ยมันอนิจจังอาจารย์โอ้ยทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องให้มันเห็นด้วยตาปัญญา
คือประจักษ์ในขณะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีนั่นเนี่ยที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยที่เรากำลังฟังกันอยู่เนี่ยที่อาตมากำลังพูดโยมกำลังฟังทฤษฎีหรือว่าภาคปริยัติพอมันเกิดขึ้นกับภายในเราเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ยายกินข้าวก่อนจะอิ่มสัก 3-4 คำเอาไว้ก่อนนะเอาไว้เผื่อเติมน้ำแล้วจะไปรู้หรือตอนไหนต้องตอนเรากินไปเรื่อยๆเม้นว่าล่ะใกล้อิ่มแล้วก็เอาไว้เผื่อเติมน้ำบ้างนะไว้สัก 3-4 คำนะ ใครจะไปรู้กับเราอ่ะรู้แต่ทฤษฎีเฉยๆแต่ตอนปฏิบัติตอนกินลงไปเรารู้ว่าเราจะอิ่มแค่ไหนใช่ไหมเห็นเขาตักข้าวมาหลายโอ้ก็เอามาหลายแท้กินเวิร์ดบ่เราเอามาตรฐานของตัวเองกระเพาะเราไปวัดกับคนอื่นแต่เขากินพอกินหมดโอ้หมดอีหลีตัวเนี่ยไม่ว่าเขาอย่างนั้นอีกมันมาตรฐานของใครของมันใช่ไหมมาตรฐานใครมาตรฐานมันมีเพียงเตือนกันแค่นั้นอีกอย่าไปกินหลายเด้อมันทำให้ความเพียรย่อหย่อนหรือว่าเอาไปหลายมันจะเหลือเด้อแค่นั้นเนี่ยมันจะกินมากกินน้อยมันอยู่ที่เขาแล้วพอดีของเขามันยังไงเห็นไหมงั้นเราปฏิบัติทำกันนี่มาจับผิดตัวเองแล้วก็ละซะรักษาดีเพิ่มพูนดีอย่าไปจับผิดคนอื่นเดี๋ยวมันจะเป็นทุกข์นะอันนี้คือสิ่งสำคัญเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยเป็นทางเอกที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนที่มาอยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมหวังว่าธรรมะที่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ดำเนินกันมาในช่วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาปีพุทธศักราช2555 7วัน6คืนเต็มๆที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมจะสามารถกล่อมเกลาให้สาธุชนนั้นได้มองตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองในมุมที่ดีและสามารถรักษาดีพัฒนาดีจนสู่ความพ้นทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ